ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับครูอ้วนชวนกินอีกแล้วนะครับวันนี้ครูอ้วนนะครับจะพาพี่น้องนะครับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับพามากินเจี๋ยวฮ้อนนะครับสูตรง่ายๆนะครับที่ครูอ้วนกับครอบครัวนะครับทำกินกันเองนะครับผมนี่น้ำจิ้มนะครับนี่แม่บ้านครูอ้วนทำเองนะครับผมนี่นะครับนี่พี่น้องครับเอาหมูย่างเลยครับผมอ้วนชอบแบบชุบไข่ด้วยนะครับผมชุบไข่ด้วยแม่บ้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแบบชุบไข่นะครับเนาะแต่อ้วนนี่มากนะครับเนาะอันนี้ไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะครับชอบแบบไหนก็จัดการแบบนั้นเลยนะครับอากาศเย็นๆนะครับพี่น้องครับอากาศเย็นๆเหมาะกับการกินข้าวนะครับกับคนในครอบครัวนะครับพี่น้องครับนี่เป็นมื้อเย็นของครูอ้วนนะครับแม่บ้านจะไม่ให้ครูอ้วนกินข้าวดึกนะครับเนาะแต่ก็อดไม่ได้ครับพี่น้องกินเหมือนเดิมนะครับจะออกไปกินที่ร้านก็ไม่กล้านะครับพี่น้องครับจากสถานการณ์โควิดนะครับเนาะแล้วครูอ้วนมีสอนพิเศษด้วยนะครับแม่บ้านครูอ้วนสอนดอกละตอนเย็นนะครับเนาะครับชุบไข่ครับวางเลยเหมือนไฟมันไม่เข้านะแม่ดูขอไหมไม่ครับเหมือนเข้าแล้วเมื่อกี้ไฟไม่เข้าครับพี่น้องครับหม้อกระทะนะครับผมผักครับผมพี่น้องครับนี่ผักครับหลายอย่างเลยนะครับโอ้น้ำมีเฮียใส่ครับผักสดๆทั้งนั้นนะครับผมผักกาดครับลงไปดอกเอาโจ๋ให้ยังโอ้ร้อนเร็วมากเลยครับผมชุบไข่แล้วก็ลงนะครับโอ้ยกินข้าวแบบนี้คิดฮอดแม่ใช่เนาะนะครับวันไม่ได้อยู่กับแม่นะครับนะหลายคนที่อยู่กับแม่ก็มีโอกาสได้กินข้าวกับแม่ก็คือให้กินในแซ่บๆนะครับพี่น้องครับวันนี้อยากกลับไปหาแม่ก็ไม่ได้กลับไปนะครับเนาะกินนานเซาเดอร์ลูกโควิดไม่ได้น้ำจิ้มนี่ใส่อะไรบ้างครับผมน้ำจิ้มนี่ใส่อย่างแน่ก่อนใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วยังอีกครับผงชูรสน้ำตาลนะคะผงชูรสหรือว่าผงนัวนะครับผมบักนาวบักนาวน้ำปลาน้ำตาลก็ใส่ผักไปเลยแล้วก็ใส่ผักไปเลยนะครับเนาะสูตรนี่ยังไงสูตรนี่ยังครับสูตรเล้าเล้าสูตรเล้าเล้ามันบ่เล้านะครับถ้าเป็นเล้ามันบ่หวานนะครับเนาะอันนี้เป็นเล้าแบบใดครับเพราะว่ามันหวานนะครับเนาะแม่บ้านของครูอ้วนปรุงทุกอย่างหวานหมดนะครับเนาะหวานหมดกระเบื้องครูอ้วนของครับพี่น้องนี่โอ้พี่น้องครับอู้หู้ครูอ้วนมากเลยชุบไข่แบบนี้นะครับเนาะแม่บ้านจะรีบกินนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กน้อยจะมาเรียนหอมหอมหอมหลายครับพี่น้องเอากล่องบุฟเฟ่ต์กัดตัวนี้โอ้บุฟเฟ่ต์กัดบุฟเฟ่ต์กัดจะเป็นยังกินเลยเออโอ้ยกระทะด่านมือเขาเอาไม่นะครับเนาะโอ้ตายตายโอ้ไม่ไหวไม่ไหวรสชาติดีสุดยอดอ
เป็นลายอันลายน้อยกว่าชิ้นพอดีเนาะชุบไข่ด้วยก่อนมาแล้วเสียงกองแรงกองแรงเสียงลูกสาวหน่อยก้วนนะครับนะก้วนชอบแบบชุบไข่เนี่ยมันจะมันมันนี่สุกแล้วเจียวๆรุ่นชิดตั้งกล้องเป็นแบบไร้นอนนะพี่น้องให้เห็นข้วนน้ำใหม่ๆแบบนี้ละใส่ชิ้นไม่ได้เนื้อมันกระดิ่งใส่เนื้อเนาะพื้นที่จำกัดวันนี้แม่บ้านมีสอนนะครับไปอีฟาวแน่นอนนี่ควรมักใหม่ๆนี่นะครับเนาะอันมักหมูใส่ไหนใส่อันไข่นี่วะมันซุปหวานไข่จะใส่น้ำตาลบ่กินไปยิ่งมากน้ำตาลมันแตกเห็นไหมคือค้ำหวานค้ำบ่หวานเดือดบ้านบ้านกับครอบครัวนะครับพี่น้องครับไม่มีสีเลียดขาดยังเลี้ยงยังกับกินไปตามนั่นเลยนะครับนะโอ้อันนี้บ่แม่นสูตรที่ว่าคู่อันเฮ็ดให้เบิ่งตะโดดแล้วนะครับอันบ่แม่นสูตรนั่นเนาะละอันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับเนาะพี่น้องครับครับแบบเฮ็ดคล้ายๆสุกี้นะครับเนาะแต่มื้อนี้บ่มีวุ้นเส้นนะครับเป็นไงครับพี่น้องครับอันนี้เสียงชัดเจนบ่เสียงชีชาผมครับเราพบกันไหมครับพี่น้องครับพบกับคุ้นจนกินนะครับมื้อนี้ส่วนไม่กินข้าวแซ่บๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยก็จะว่าสิเฮ็ดหยังแต่น่าสิเป็นแกะกล่องใหม่นะครับพี่น้องครับเพราะว่าคุ้นสั่งใหม่มาใหม่นะครับว่าพี่น้องอย่าลืมดูนะครับว่าสั่งของในอินเทอร์เน็ตแล้วจะได้สเปคแบบไหนนะครับผมแล้วพบกับคุ้นใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ